มาดูอินโทรครับเริ่มต้นในสาย3ช่องที่5สไลด์มาถึงช่องที่5นะครับของสาย3 7แล้วก็ครั้งที่2ดันเสียงพาลงมาจากนั้นถอยไปช่องที่4ของสาย3อีกครั้ง1ครั้งสไลด์มา7ซ้ำตัวเดิม7 9ขึ้นมาสาย4ช่องที่7ทำมาอ่อนมา9ซ้ำ1ครั้งจากนั้นมาสาย3ช่องที่14สไลด์มาครับ1สาย2ช่องที่12 13อีก1ครั้ง14ของสาย3 2ช่องที่12อีกซ้ำ1ครั้งทำมาออนมา13ขยับมาช่องที่15ดัน1เสียงคาลงมา12เอ้ย13อีกซ้ำ1ครั้งทำมาออนมา15มาดูท่อนสโลกลางครับเริ่มต้นโดยสาย2ช่องที่8 10สาย3ช่องที่7เป็นบล็อกคอร์ด G แล้วก็มาดีดคู่สาย2ช่องที่8กับนิ้วชี้สาย3ช่องที่7ดูครับดีดสาย2ก่อนช่องที่8 10สาย3ช่องที่7แล้วมาดีดคู่ขึ้นมาสาย4ช่องที่5ลงมาสาย3ช่องที่5สไลด์มา7ขยับมาสาย4ช่องที่9แล้วลงมาสาย3ช่องที่7ทำมาออนมา9ก็พุทออฟกลับมาช่องที่7ซ้ำตัวเดิม7ทำมาออนมา9มาสาย4ช่องที่7ทำมาออนมา9ถอยมาช่องที่7พุทออฟมา5ทำมาออนมา7แล้วพุทออฟกลับมาช่องที่5มาสาย5ช่องที่5ทำมาออดมา7สาย4ช่องที่5ทำออดมา7สไลด์อีกสาย1ครั้งสไลด์มา9ลงมาสาย3ช่อง7เลยมาสาย4ช่อง9ลงไปสาย3ช่องที่7ทำมาออดมา9แล้วก็ปุ่นออฟกลับมาช่อง7ลงมาสาย2ช่องที่7 8สาย3ช่องที่9ขยับนิ้วมาช่องที่12ของสาย4 12 14สาย3ช่องที่12มาดันสาย3ช่องที่14จากนั้นถอยกลับมาไล่ลงไปสาย4ช่องที่12 14สาย3ช่องที่12 14ไปสาย2ช่องที่12 13สาย3ช่องที่12สาย2ช่องที่15ดันเสียงเดี๋ยวจะเป็นลูกเลกาโต้สาย2ช่องที่12 3 15แล้วพุทออฟกลับมา12 13 15พุทออฟมา13 12อีกรอบหนึ่งได้2ชุดนะสองชุดสาย3ช่องที่14พุทออฟมา12แล้วไล่กระลำช่อง11แล้วมาฮัมเบอร์ออนมา12ก็มาช่วงที่11ที่มาสาย4ช่องที่14มาออน12 14 12สาย5สาย5ช่องที่14 12ถอยไลท์ถอยหลังมาช่องที่10มาออนมา12ออฟกลับมาช่องที่10ที่มาสาย5สาย6ช่องที่12
ใส่3ช่องที่14ใส่2ที่12ที่3 2รอบดันใส่2ที่15ดันเสียงคลายลงมาแล้วลงมาสาย1ช่องที่15 12ใส่2ที่15 12ใส่3ช่องที่14ลงไปใส่2ช่องที่12 15ชุดแรกแล้วกลับลงบันใหม่15 12ใส่5ใส่2ที่15 12ใส่3ลงที่14 12ใส่4ลงที่14 12มันไล่เมโทนิกขาเนี่ยไล่ลงไปแล้วก็ไล่ขึ้นมา4 12ใส่3ใส่5 4ลงที่14 12ประมาณนี้ครับ